ือช่วงสนทนาครับท่านผู้ชมครับช่วงเทศกาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นปีใหม่สงกรานต์หรือแม้แต่ลอยกระทงก็มักจะมีการยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลนั้นๆน่ะทำให้เกิดกระสุนปริศนาตามมาครับกระสุนปริศนาเหล่านี้ตกลงบนหลังคาบ้านเรือนบ้างตกลงบนหัวคนบ้างอย่างล่าสุดครับเพิ่งจะเป็นข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดฉบับวันจันทร์ที่9โผล่อีกลูกนะฮะก็คือลูกปืนปริศนาเฉี่ยวหัวเด็กชาย4ขวบขณะแม่ป้อนข้าวรอดตายไปนิดเดียวนะฮะในกรณีอันนี้นะครับเรียกว่ารอดตายอย่างวุดวิดท่านผู้ชมครับแต่ถ้าหากว่าลูกกระสุนที่ยิงขึ้นฟ้านั้นตกลงบนหัวเด็กจะเกิดอะไรขึ้นครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นเหยื่อจากกระสุนปริศนาของใครก็ไม่ทราบยิงขึ้นฟ้าเพื่อฉลองปีใหม่ครับแต่ว่ากระสุนเจ้ากรรมมาตกใส่หัวเด็กผู้หญิงอายุแค่2ขวบครับทะลุลงไปในเนื้อสมองเฉียดเส้นเลือดดำเพียงแค่หัวไม่ขีดเธอรอดตายมาได้ยังไงต้องติดตามครับเพราะว่าดูเหมือนว่าจะเป็นอุบัติเหตุที่สามารถเกิดขึ้นได้บ่อยและมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ยกเว้นท่านนะครับขอเชิญท่านพบกับน้องเชลซีหรือว่าเด็กหญิงวรดาและคุณแม่จิรนัยทองคำครับเชิญครับบทเรียนนี้ไม่มีสอนต้องผ่านพ้นความทุกข์ร้องเลยสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีลูกสวัสดีครับน้องเชลซีนี่ทำไมถึงชื่อเชลซีครับคุณแม่ครับคุณพ่อชอบทีมเชลซีชอบทีมเชลซีเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับเอาละเรามาคุยกันเราวันนี้ไปคุยเรื่องฟุตบอลนะครับค่ะน้องเชลซีอายุเท่าไหร่ละคะอายุ27 4ขวบค่ะลูก4ขวบ27แล้วเหรอ4ขวบเองน้องเชลซีเท่าไหร่เอาให้เขาเรียกแก้ตัวใหม่อะเท่าไหร่คะกี่ขวบคะ4ขวบค่ะโอเคจำได้แล้วนะน้องเชลซีไปโดนอะไรมาคะตอนลูกก็โดนปืนหล่นใส่หัวโดนลูกกระตุนปืนหล่นใส่หัวนะลูกกระตุนปืนลูกเล็กลูกใหญ่ลูกลูกเล็กลูกใหญ่คะลูกใหญ่ลูกใหญ่ด้วยลูกใหญ่น้องเชลซีอาการดีขึ้นมากแล้วนะครับเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นมาตอนที่น้องเชลซีอายุแค่2ขวบเท่านั้นเองนะครับใช่ค่ะแต่ยังไม่สมบูรณ์นะฮะเราจะเล่าเรื่องไปเรื่อยๆว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้ดูศีรษะของน้องเชลซีด้วยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงครับคุณแม่เจรไนก็คือวันนั้นเป็นคืนวันที่1ปีใหม่พอดีอะค่ะเราก็มีการจัดงานกันอยู่สนามหญ้าหน้าบ้านวันที่1นะฮะไม่ใช่วันที่31วันที่1ค่ะเวลาประมาณ 20:00 โอ้กำลังฉลองเลยใช่ค่ะกำลังฉลองกันเลยแล้วก็กำลังสนุกสนานกันนะคะแล้วก็คุณลุงเขาก็อุ้มน้องขึ้นมาบนลังน้ำแข็งใช่ไหมคะลังน้ำแข็งเนี่ยจะอยู่บนจะอยู่บนต้นตะโขบอะค่ะต้นตะโขบใหญ่ๆที่ทางหมู่บ้านเขาปลูกไว้อะนะคะเขาจะให้น้องเต้นอย่างเงี้ยค่ะอะไรลูกน้องเชลซีเดี๋ยวให้แม่เล่าก่อนอะไรจะให้แม่ดูอะไรลูกเดี๋ยวแม่ขอดูก่อนดูตัวเองในทีวีนั่นน้องเชลซีนะแล้วให้ดูแม่อันนี้นี่ใครคนใส่เสื้อเหลืองชื่ออะไรลูกก็แม่แม่ให้แม่ดูทีวีสักหน่อยนี่ไงเห็นละแม่เห็นแล้วนะพอใจแล้วนะเราเล่าต่อก็จะให้เราดูหน้าเราเองในทีวีก็พอเสร็จแล้วก็คุณลุงเขาก็อุ้มน้องไปบนหลังน้ำแข็งน้องกำลังจะเต้นๆอยู่ไงคะอยู่เขาก็ล้มไปพอล้มไปปุ๊บลุงเขาก็คว้าขึ้นมาค่ะพอคว้าขึ้นมาปั๊บก็เอ๊ะทำไมบอกว่าเอ๊ะลุงทำไมน้องถึงล้มบอกเขาไม่รู้เหมือนกันสักพักนึงจะมีเลือดไหลออกตรงศีรษะเนี่ยเต็มเลยค่ะก็เลยถามคุณลุงเขาว่าน้องโดนอะไรหรือเปล่าลุงเขาบอกว่าไม่โดนผมคว้าทันเสร็จแล้วบอกว่าไม่ได้แล้วล่ะต้องรีบไปหาหมอแล้วก็รีบไปหาหมอเลือดทะลักออกมาเยอะมากใช่ค่ะเพราะว่าพอมือคุณแม่ปิดเนี่ยเลือดมันก็จะออกตามมืออย่างเงี้ยค่ะลูกมันจะออกตามพุ่งออกมาบ้างเถอะใช่ค่ะมันพุ่งออกมาตามหน้านิ้วเลยใช่ค่ะมันเหมือนสายยางสายยางที่เราอัดน้ำไปแรงๆแล้วสายยางมันรั่วเลือดก็จะพุ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะพุ่งแบบนั้นเลยค่ะแล้วยังไงฮะตอนนี้ก็คือเรายังไม่รู้ว่าสาเหตุก็เรายังไม่รู้สาเหตุอะไรคือพวกพี่ๆกับแฟนนะคะพ่อเด็กก็บอกว่าเราไม่ได้แล้วต้องไปหาหมอแล้วล่ะนี่เราไม่มีเวลาที่จะมานั่งดูแผลแล้วค่ะเราต้องรีบไปเพราะมีความรู้สึกว่าเลือดมันไหลออกมามากเราได้ยินเสียงอะไรก่อนหน้านั้นไหม
เสียงปืนดังอยู่ใกล้ๆเรื่องอะไรอ๋อจะมีดนตรีใช่ไหมกำลังเต้นอยู่ก็คือเราเปิดเพลงเราเปิดเพลงอะค่ะเปิดเพลงในวิทยุอะค่ะก็คือเหมือนคาราโอเกะเราเปิดคาราโอเกะกันไม่ถึงขนาดมีเครื่องดนตรีซึ่งมันจะไม่ดังมากขนาดนั้นแต่ว่าระหว่างที่น้องโดนเนี่ยเราจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเราไม่รู้เลยอยู่ๆน้องก็ล้มไปเลยอะค่ะอ้าวทีนี้ทำยังไงฮะพาส่งโรงพยาบาลอย่างรีบด่วนใช่ค่ะก็เราคือลุงเขาขับรถถึงโรงพยาบาลเนี่ยภายใน20นาทีเองเพราะจากบ้านไปโรงพยาบาลมันก็ไม่ไกลกันมากแต่เราก็รีบพอเสร็จแล้วก็เข้าห้องไปถึงห้องฉุกเฉินคุณหมอเขาบอกว่าน้องไปโดนอะไรมาเราก็บอกว่าไม่ทราบเหมือนกันคือน้องกำลังเต้นๆอยู่แล้วเขาก็ล้มพอล้มไปก็อุ้มขึ้นมาก็มีเลือดไหลเราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันพอสักพักเดียวค่ะนิ้วของคุณหมอล้วงเข้าไปในศีรษะลูกหายไปประมาณครึ่งนิ้วคือครึ่งนิ้วนะคะหายไปในศีรษะเด็กก็คือล้วงไปในแผลคุณหมอก็คงจะแน่นอนว่าใส่ถุงมือคุณหมอก็เช็คใช่ค่ะคุณหมอก็เช็คตามอาการนะคะว่าไปโดนอะไรไม่มีใครตอบได้คุณหมอเขาเลยเอามือเนี่ยล้วงลงไปปุ๊บหายคุณแม่ก็ถามว่าคุณหมอคะทำไมมันลึกขนาดนั้นเลยหรอคุณหมอก็บอกว่ามันรู้สึกมีอะไรสะดุดที่กะโหลกศีรษะคุณแม่เขาก็พยายามถามคุณแม่ว่าน้องเนี่ยไปโดนอะไรมาคุณแม่ก็บอกไม่ทราบจริงๆเพราะเรากำลังจัดงานกันอยู่เขาไม่เชื่อก็ไปถามคุณพ่อถามลุงถามพี่ที่มาด้วยกันน่ะเขาก็ถามคุณแม่ยังเอะใจว่าเอ๊ะคุณหมอถามเพื่ออะไรคะตอนนี้เด็กกำลังเจ็บอยู่พอเราพูดเหมือนกันทุกอย่างคุณหมอบอกงั้นคุณแม่รอแป๊บนึงเดี๋ยวหมอขอเย็บแผลก่อนคุณหมอก็เย็บแผลแล้วบอกว่าขอเขาเรียกว่าเอ็กซเรย์ค่ะใช่เอ็กซเรย์ก็หัวน้องนิดนึงว่าน้องเนี่ยโดนอะไรมาทีนี้ตอนเอ็กซเรย์เนี่ยคือแสงของเอ็กซเรย์มันเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะไปกระทบคือตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าโดนอะไรแต่เข้าใจว่าคงจะไปโดนไอ้ตัวตะกั่วตัวเนี้ยแสงมันเลยสะท้อนกลับมาเป็นแฉกๆๆๆคุณหมอก็เลยบอกว่าคุณแม่สงสัยว่าจะต้องแอดมิดแล้วล่ะเพราะว่าดูจากฟิล์มเอ็กซเรย์เนี่ยยังไม่ชัดแต่คุณหมอสงสัยอยู่แต่ไม่บอกเราถ้ายังไงขอแอดมิดได้ไหมครับคุณแม่บอกโอเคค่ะได้คือเอาไปว่าดูจากฟิล์มเอ็กซเรย์นี่ยังไม่เห็นว่ามันคืออะไรใช่ค่ะเห็นแต่สงสัยใช่ค่ะได้แต่สงสัยว่าคือคุณหมอคงสงสัยแล้วว่าต้องเป็นอะไรสักอย่างเข้าไปแล้วเข้าไปค่ะใช่แต่ว่าเขายังไม่บอกเราก็บอกว่าขอแอดมิดคุณแม่ก็ตกลงแอดมิดทีก่อนที่พอแอดมิดปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าคุณแม่เดี๋ยวคงต้องลงไปห้อง ICU คือให้เราไปอยู่ห้อง ICU ไว้ก่อนคือตอนนั้นเขาก็ไม่บอกเราก็บอก ICU ก็ได้แต่เราก็ได้แต่สงสัยคุณหมอก็ยังบอกไม่ได้เขาบอกว่าเดี๋ยวขอทำ TC สแกนสมองน้องนิดนึง CT สแกนค่ะแล้วระหว่างทำ TC สแกนเนี่ยใช่ค่ะคือน้องเขาไม่นิ่งอ่ะน้องเขาร้องแบบช่วงนั้นเขาแบบเขาปวดมากแบบเขาคิดว่าคงปวดมากเขาร้องตลอดเลยค่ะแล้วก็ร้องหาแต่แม่ตอนที่คุณหมอทำแผลอะไรให้แล้วยังเลือดหยุดไหลแล้วอ๋อเลือดหยุดไหลแล้วเขาเย็บชั่วคราวไว้ก่อนนะคะเย็บเพื่อให้เลือดหยุดไหลไว้ก่อนใช่ค่ะแต่ว่ายังไม่ทราบว่ามันเป็นอะไรยังไม่ทราบค่ะเอ็กซเรย์ขั้นที่1แล้วไม่เห็นแต่แสงอะไรก็ไม่ทราบใช่ค่ะก็เลยต้องเข้า CT สแกนใช่ค่ะ CT สแกนคืออะไรก็คือต้องเข้าไปในอุโมงค์ฮะนอนเข้าไปในอุโมงค์แล้วสแกนทั้งตัวหรืออาจจะเฉพาะศีรษะก็แล้วแต่ค่ะใช่ค่ะเพื่อเก็บรายละเอียดมากขึ้นใช่ค่ะพอสแกนเสร็จคุณหมอก็บอกว่าให้คุณแม่กับน้องเนี่ยเข้าไปพักในห้องก่อนเพราะช่วงระหว่างนั้นเขาต้องรอไอ้ภาพสแกนนะคะพอได้สักประมาณเกือบชั่วโมงคุณหมอก็ให้พยาบาลมาเรียกคุณแม่ออกไปแล้วคุณหมอก็บอกว่าแสงที่เราเห็นน่ะมันคือกระสุนปืนคุณแม่ก็คือตอนนั้นก็คือเบอร์ก็คือจะล้มแล้วพวกพี่ก็มาช่วยเป็นลมเลยใช่ค่ะลูกเราโดนยิงใช่ค่ะโอ้โหน่ากลัวมากเราขอดูฟิล์มเอ็กซเรย์นี้นิดหนึ่งฮะจะเห็นค่อนข้างชัดเจนนะฮะพอเป็นซีทีสแกนเข้ามาปั๊บนี่คือมองเห็นเลยนะครับถ้าเอาเข้ามาใกล้นี่จะเห็นนะฮะว่านี่แหละครับคือลูกกระสุนนะครับนี่ขนาดเท่าของจริงนะครับที่ร้อยวงอยู่นี่ก็คือแผลนะฮะที่เจาะเข้าไปนะครับนี่ดูด้านข้างคือเข้าทางเขาเรียกว่าเหนือขมับขวาค่ะเข้าไปหน่อยนะครับนี่ฮะด้านนี้เหนือขมับขวาด้านนี้นะครับอ่ะนะครับเอาลงได้นะฮะเจ้าหน้าที่ช่วยเอาลงนิดนึงมันค่อนข้างหนักพอทำอย่างนี้แล้วยังไงครับก็คุณหมอก็แจ้งว่าต้องทำการผ่าตัดด่วนแต่ทีนี้เนื่องจากว่าตอนนั้นกว่าเราจะรู้ว่าเป็นลูกกระสุนเนี่ยมันประมาณตีสองเกือบตีสามแล้วนี่ประมาณตั้งแต่กี่โมงนะฮะตั้งแต่สองทุ่มสองทุ่มครึ่งค่ะตั้งแต่สองทุ่มครึ่งเพราะว่าการสแกนเนี่ยต้องใช้เวลาเพราะว่าต้องให้น้องเขานิ่งคือเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะเขาไม่ค่อยนิ่งคือต้องให้น้องเขานิ่งแล้วเขาร้องปวดตลอดเวลาแล้วคุณหมอจะต้องให้ยาเพื่อให้เขานิ่งเพื่อจะต้องทำสแกนสมองได้ค่ะ
ต้องทานยาประมาณต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงกว่าเขาจะนิ่งคุณแม่ต้องกอดเขาตลอดเพื่อให้เขานิ่งแล้วก็สงบเพื่อจะได้เข้าสแกนเวลาเข้าสแกนนี่ต้องนอนต้องนอนนิ่งเลยขยับขยับไม่ได้มันจะเบลอครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้น4ชั่วโมงโดยประมาณค่ะกว่าจะรู้ว่าจะรู้น้องโดนยิงใช่ค่ะครับเอาละครับแล้วทีนี้ยังไงก็ต้องผ่าตัดด่วนเพื่อเอาลูกกระสุนออกใช่ค่ะแต่ตอนนี้คือเลือดหยุดไหลแล้วเลือดหยุดไหลแล้วเย็บแผลไว้เรียบร้อยเย็บแผลไว้เรียบร้อยแล้วแล้วคุณหมอต้องผ่าตัดยังไงกับเด็กอายุแค่2ขวบก็พอช่วงแรกพอประมาณสักเช้าของวันที่2นะคะคุณหมอก็คุณแม่กับน้องนั่นอยู่ในห้อง ICU แล้วล่ะคุณหมอก็เข้ามาในห้อง ICU แล้วคุณหมอก็บอกว่าคุณแม่ครับเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยคือตอนแรกคุณหมอพูดนี่เราฟังแล้วเหมือนเรื่องแบบง่ายๆนะไม่ค่อยไม่เหมือนที่เห็นนะคะ คือคุณหมอแค่พูดว่าเขาจะกรีดใช้มีดกรีดหัวท้ายให้แผลเนี่ยกว้างขึ้นแล้วก็ใช้ครีมเนี่ยคีบลูกกระสุนขึ้นมาครับ ก็เล่าให้ทั้งคุณแม่ฟังแล้วคุณพ่อฟังคุณพ่อยังบอกมันง่ายขนาดนั้นเชียวหรอในเมื่อมันเป็นกระสุนปืนแล้วมันลึกเข้าไปมันง่ายขนาดนั้นเชียวหรอครับแล้วก็เลยบอกถ้าง่ายขนาดนั้นก็โอเคผ่าตัดก็ผ่าตัดเพราะไงก็ต้องผ่าอยู่แล้วมันเก็บไว้ไม่ได้แล้วก็เซ็นอนุญาตให้ผ่าตัดแต่พอหลังจากใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงพอ 3-4 ชั่วโมงนี้น้องก็ยังไม่ฟื้นพอน้องยังไม่ฟื้นปุ๊บทางคุณหมอดมยาแกก็เรียกคุณแม่เข้าไปคุยว่าคุณแม่คะปกติเด็กขนาดนี้แล้วก็การให้ยาไปดมยาเพื่อผ่อนสลบเนี่ยคือเรายังไม่ทราบว่าเด็กเล็กขนาดนี้เขาแพ้ยาอะไรหรือว่าเขามีโรคประจำตัวอะไรเพราะมันยังไม่เกิดขึ้นภูมิแพ้ยังไม่มีอะไรปรากฏขึ้นคุณหมอดมยาก็บอกว่าปกติแล้วเด็กออกจากห้องผ่าตัดชั่วโมงนึงเด็กต้องฟื้นแล้วแต่ตอนนี้เขายังไม่ฟื้น 3-4 ชั่วโมงผ่านไปแล้วใช่ค่ะประมาณ4โมงเย็นหลังจากผ่าแต่เข้าไปผ่าสักประมาณ4ชั่วโมงค่ะเข้าไปตอน9โมงเช้า9โมงเช้าเข้าไปทำการผ่าตัดประมาณสักบ่าย2บ่าย2เนี่ยออกมาแล้วคุณหมอบอกว่าประมาณสักบ่าย3เนี่ยคือเด็กต้องฟื้นแล้วแต่น้องเขายังไม่ฟื้นใจเราแป้วเลยใช่ค่ะใช่โอกาสรอดตอนนั้นคุณหมอบอกว่ายังไงคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวต้องดูอีกสักชั่วโมงนึงถ้าน้องไม่ฟื้นเนี่ยเราค่อยมาคุยกันใหม่โอ้โหแล้วคุณแม่ก็ถามว่า1ชั่วโมงที่ยาวนานมากคุณแม่ก็ถามว่าทำไมถึงเป็นเคสแบบนี้คุณหมอก็บอกว่าเนื่องจากยาที่เขาให้ไปเนี่ยเขาให้ตามน้ำหนักเด็กทีนี้พอให้ตามน้ำหนักเด็กปุ๊บไม่รู้ว่ายาตัวนี้น้องจะแพ้หรือไม่แพ้ถ้าแพ้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวคุณหมอจะต้องมีวิธีการของเขาแต่เขายังไม่บอกเราพอสักพักก็รอไปสักชั่วโมงกว่าเขาเริ่มรู้สึกตัวแล้วร้องไห้ขยับตัวโอ้ใช่ค่ะเป็นเสียงร้องที่เหมือนเสียงสวรรค์เป็นครั้งแรกในความรู้สึกของคนใช่ค่ะแล้วก็คุณหมอเขาบอกคุณแม่คะน้องฟื้นแล้วแล้วก็รีบเข้าไปกอดลูกในห้อง ICU ซึ่งก็ในที่สุดก็ฟื้นจากการดมยาขึ้นมาได้คุณหมอเขาบอกแล้วคุณหมอเขาก็มาอธิบายให้ฟังถึงเรื่องการผ่าตัดเขาก็เอาภาพมาให้ดูแล้วก็บอกว่าน้องเนี่ยคือหนึ่งในหลายล้านที่จะเกิดขึ้นก็บอกว่าคือผู้ใหญ่อยู่ตั้งเยอะแยะครับยืนกันเป็นสิบคนเกือบ20คนแต่มาโดนเด็กคนเดียวแล้วโดนได้ตรงเป๊ะเลยอะค่ะโดนแบบลงซี่สมองพอดีหนึ่งในหลายล้านนะคะแล้วการรักษาก็คือการรักษาก็คือการผ่าตัดตะกี้นี่บอกว่าเพียงแค่กรีดและสามารถจะหยิบขึ้นมาได้เลยใช่ค่ะแต่เอาเข้าจริงไม่ใช่ไม่ใช่คุณหมอบอกว่าเนื่องจากว่าสมองน้องเขาบวมมากๆบวมมากเขาเลยไม่สามารถจะกรีดได้เขาก็เลยต้องผ่ากะโหลกเด็กเหมือนมะพร้าวอ่อนที่เราทานกันนะคะเหมือนมะพร้าวอ่อนท่านผู้ชมครับเป็นการผ่าแบบกรีดกะโหลกนะฮะเอาภาพเลยดีกว่านะครับเรียนให้ทราบนิดนึงเราคงจะต้องทำให้เป็นขาวดำนะฮะนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมที่อยู่ในหอเนี่ยจะต้องดูเป็นภาพสีก็น่าสยองนิดนึงแต่นี่ก็คือเรื่องในเชิงทางการแพทย์นะฮะนี่คือศีรษะของน้องเชลซีหลังจากที่ถูกยิงใช่ค่ะและเย็บแผลเอาไว้เพื่อสกัดไม่ให้เลือดมันออกใช่ค่ะแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นอะไรใช่ค่ะหลังจากนั้นภาพที่หนึ่งนี่อาจจะเบลอนิดนึงนะครับถ่ายออกมาคือการเปิดกะโหลกศีรษะออกมาอย่างนี้นะครับถ้าจะชัดขึ้นนะฮะก็คือเห็นแบบนี้ฮะเปิดกะโหลกแบบที่อย่างที่คุณแม่บอกนะฮะก็คือฝานก็เรียกฝานลูกมะพร้าวนะฮะผ่าเอากะโหลกออกเอากะโหลกออกมาแล้วก็จะเริ่มเห็นแผลในสมองนะฮะนี่แหละครับที่เข้าไปอย่างที่เห็นนะฮะเป็นรอยกระสุนชัดเจนนะครับเข้าไปอีท่าไหนก็ไม่ทราบนี่คือฝาก
ะโหลกใช่ค่ะของน้องเชลซีที่เปิดออกมาและแผลของกะโหลกที่เห็นชัดด้วยนะครับเนี่ยฮะกระสุนเข้าไปตรงทางนี้นั่นเองนะฮะและนี่ครับตอนปิดเข้าไปอีกครั้งค่ะใช่นะฮะเดี๋ยวเราจะได้เล่าว่าปิดเข้าไปอีกครั้งเป็นยังไงก็เหมือนกับเอาฝากะลามะพร้าวปิดเข้าไปอย่างเดิมปิดเข้าไปนะฮะน้องเชลซีตอนนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรน่ารักน่าใคร่ขนาดไหนนี่คือเด็กอายุ2ขวบหลังจากที่ผ่าตัดอะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะรอยแผลยังมีอยู่และรอยผ่าตัดนี่คือรอยผ่าตัดนี่คือรอยแผลนั่นเองนะฮะที่กระสุนเข้าไปดูสิครับน่าสงสารเหลือเกินเด็กหน้าตาอย่างนี้ครับน่ารักน่าใคร่น้องเชลซียิ้มแกเป็นคนน่ารักจริงๆนะฮะดูนะครับและภาพสุดท้ายครับภาพนี้ฮะเด็ก2ขวบครับและที่สำคัญก็คือหลังจากผ่าตัดเรียบร้อยแล้วมีเขียนติดเอาไว้ด้วยนะฮะว่าห้ามกดห้ามกดเล่นนะฮะเพราะว่าไม่มีกะโหลกศีรษะค่ะณบริเวณที่แผลเข้าไปนั้นไม่มีกะโหลกศีรษะสำหรับเด็กอายุแค่2ขวบเท่านั้นเองนี่คือขั้นตอนในการผ่าตัดซึ่งเราฟังแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบสงสารมากนะฮะสงสารเด็กเหลือเกินว่าจะเป็นยังไงแต่ในที่สุดน้องเชลซีก็ตื่นนะฮะพอตื่นขึ้นมาแล้วเป็นไงอาการเป็นยังไงก็ตอนนั้นปิดเข้าไปแล้วยังไม่ปิดค่ะกะโหลกยังไม่ปิดนะฮะค่ะกะโหลกยังปิดไม่ได้เพราะว่าสมองน้องเขาบวมมากแล้วกะโหลกเนี่ยต้องไปฟีดเอาไว้ในห้องเก็บของหมอเขาอะค่ะยังครอบลงไปไม่ได้เพราะคุณหมอสาเหตุที่ครอบไปไม่ได้คุณหมอบอกว่าสมองน้องเขาบวมมากถ้าครอบลงไปแล้วเนี่ยมันเหมือนจะอัดแล้วมันจะบึ๊บออกมาถ้ามันบวมมากๆแบบเอาอะไรไปกดบวมเลยกะโหลกออกมาใช่ค่ะแล้วจะทำให้แบบมันบึ๊บออกมาอย่างเงี้ยค่ะงั้นยังปิดเข้าไปไม่ได้ยังปิดเข้าไปไม่ได้ต้องรอให้หายบวมซะก่อนใช่ค่ะนานเท่าไหร่ถึงจะไปปิดกะโหลกก็ประมาณ1สัปดาห์1อาทิตย์นะฮะ1สัปดาห์1อาทิตย์ครับเป็นเด็กที่ไม่มีเค้าเรียกกะโหลกศีรษะปิดอยู่ที่กลางกระหม่อมนะฮะแต่ว่าแน่ๆก็คือคุณหมอผ่าตัดออกมาได้ดูโดยประมาณนะฮะท่านผู้ชมครับนี่คือกะโหลกศีรษะของน้องเชลซีจำลองมานะครับและที่เห็นหัวของหนูไม่ใช่หัวของหนูลูกเราจำลองมาลูกนะเป็นดินน้ำมันลูกและรูเข้าไปทางนี้ครับชัดเจนนะไม่เป็นไรครับดูนะฮะนี่ครับขอโทษค่ะและนี่คือกระสุนปริศนาเม็ดนั้นนะครับยังมีคราบเลือดของน้องเชลซีอยู่แม้ว่าผ่านมา2ปีแล้วก็ตามนี่ครับเห็นคราบเลือดนะฮะชัดเจนนะครับเป็นกระสุนเป็นหัวตะกั่วขนาดเท่าไหร่นะฮะจุด38 special ค่ะที่ตำรวจเขาบอกจุด38 special นี่เป็น special อะไรก็ไม่ทราบผมไม่มีความรู้เรื่องปืนนะฮะขนาดจุด38 special เข้าไปปลายมีรอยบุบนิดหน่อยนะครับถ้าเข้ามาดูใกล้ๆปลายหัวกระสุนเนี่ยฮะมีรอยบุบนิดหน่อยก็อาจจะเกิดจากแรงกระแทกค่ะใช่ค่ะเข้ากับอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะเป็นแรงกระแทกของศีรษะน้องเชลซีก็ได้แต่แน่ๆก็คือว่ามันมาลงมาทางไหนในที่สุดเรารู้ไหมว่ากระสุนเม็ดนี้มันมาอย่างไรอะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่ทราบเลยค่ะว่ามายังไงที่เราเรียกว่ากระสุนปริศนาเหมือนที่เป็นข่าววันนี้ด้วยใช่ค่ะไม่ทราบว่ามายังไงค่ะเราสันนิษฐานว่าอะไรยังไงคือตอนนั้นที่คุณหมอเขาดูจากบาดแผลของน้องอะนะคะแล้วก็ดูจากการลงของลูกกระสุนเนี่ย คุณหมอบอกว่าน่าจะมาไกลประมาณเกือบ2กิโลน่าจะไกลมากเพราะว่าความแรงเนี่ยขนาดว่ามากระทบโดนต้นไม้แล้วยังทะลุเข้าไปถึงสมองได้ลูกกระสุนเม็ดนี้มันตกมาจากต้นไม้ใช่ค่ะอาจจะได้ยินเสียงที่มันทะลุใบไม้กิ่งไม้พลักลงมาใช่ค่ะแล้วก็มาลงที่ศีรษะของน้องเชลซีเขาสันนิษฐานว่ามีคนยิงปืนขึ้นฟ้าในวันปีใหม่ใช่ค่ะเฉลิมฉลองวันปีใหม่ค่ะนะครับค่ะตอนนี้เป็นยังไงครับคือแผลยังหายแล้วยังครับ2ปีผ่านมาแล้วนะฮะยังค่ะตอนนี้ยังไม่หายว่าไงคะเฉลิมศรีเดี๋ยวขอดูแผลหน่อยได้มั้ยลูกดูแผลได้มั้ยคะเดี๋ยวต้องแกะนะคะดูแผลตอนนี้เขาไม่ได้มีอาการแล้วก็คือช่วงแรกคุณหมอบอกว่าต้องคอยกระตุ้นนิดนึงเพราะว่าสมองส่วนที่ขาดไปที่โดนกระสุนทำลายที่เขาต้องกว้านเนื้อสมองออกเนี่ยทำให้สมองส่วนซีกขวาเนี่ยจะควบคุมการทำงานซีกซ้ายอะค่ะอ๋อใช่ทีนี้ซีกซ้ายน้องเขาช่วงที่โดนใหม่เนี่ยเขาจะขยับไม่ได้เลยแขนยกไม่ได้ตาก็ตกตัวนี้ก็ตก
คือตรงนี้จะตกหมดเลยช่วงแรกๆนี่คุณหมอเขาบอกว่าจะช่วยได้นิดนึงก็คือการกระตุ้นให้คุณแม่ช่วยกระตุ้นตรงนี้ค่ะกระตุ้นกระตุ้นจะได้ขึ้นแล้วก็ข้างเนี้ยพยายามใช้ให้เขากำลูกบอลกำลูกบอลเล็กๆอะค่ะจะได้ช่วยให้เขาขยับนิ้วได้มากขึ้นให้กระตุ้นกล้ามเนื้อและเซลล์ในร่างกายให้ทำงานใช่ค่ะเพราะสมองได้รับความกระทบกระเทือนในด้านขวาใช่ค่ะนะครับแล้วก็ผลอีกอย่างนึงคือต้องทานยากันชักทุกวันนี้ยังต้องทานยากันชักอยู่เพราะอะไรครับเพราะว่าสมองส่วนที่ขาดหายไปเนี่ยมันช่วงระหว่างที่เขาสร้างเซลล์ขึ้นมาเนี่ยคุณหมอว่าอาจจะมีการชักบ้างหรืออะไรบ้างเพราะการชักปุ๊บเนี่ยถ้าปล่อยเขาชักบ่อยๆแล้วเนี่ยสมองเขาจะไม่ได้รับการพัฒนาเด็กก็จะช้าลงเพราะฉะนั้นต้องทานยาควบคุมเอาไว้จริงๆคุณหมอบอกว่าคุณแม่จะให้ทานสัก6เดือนก็ได้แต่ว่า6เดือนยังไม่ปลอดภัยจะมีให้เลือกคือ2ปีกับ5ปีคุณแม่บอกงั้นลองทาน2ปีดูก่อนแล้วก็ไปตรวจอีกทีนึงอ๋อค่ะนี่ผ่านมา2ปีแล้วได้ไปตรวจแล้วยังก็คุณหมอนัดเดือนหน้าค่ะอ๋อเพราะว่ายาทานกันชักยังมีอยู่แต่อาการอย่างอื่นนี่ไม่มีแล้ววางกันเถอะหมายความว่าผลจากการที่โดนกระสุนเม็ดนั้นไอ้บอกเฉียดเส้นเลือดใหญ่ไปแค่หัวปลายไม่ขีดใช่ค่ะเพราะคุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วลักษณะของน้องเนี่ยมันแค่หัวไม่ขีดนิดเดียวเองถ้าจริงๆแล้วไม่ตายก็พิการเขาบอกว่ามันเหมือนโชคดีบนความโชคร้ายของน้องเขาค่ะที่เขารอดมาได้หนึ่งในหลายๆล้านคุณหมอบอกโอ้โหมีฉะนั้นก็นะก็จะไม่ได้มาเดินเล่นอยู่ข้างหลังตรงนี้แล้วนะครับดูแผลอีกทียังไม่ได้เห็นแผลเลยลูกน้องเชลซีมันทิ้งเนี่ยมาแล้วขอดูแผลหน่อยลูกมาดูซิหน้าตาเป็นยังไงอันทางนี้ให้คุณแม่เปิดให้ดูคือคุณหมอเขาจะเย็บเนี่ยค่ะเขาจะเย็บตรงนี้จะเป็นรอยเนี่ยค่ะถ้าคุณวิทวัฒน์เห็นจะเห็นเลยค่ะตรงนี้เขาจะผ่าตามรอยแสกเลยนะครับตามรอยแสกเลยเหมือนรอยแสกนะฮะแต่จริงๆแล้วมันคือแผลเป็นนั่นเองนะฮะคือแผลเป็นนี่คือรอยแผลเป็นที่คุณหมอเปิดออกมานะครับใช่ค่ะแล้วรูกระสุนที่เข้าไปอยู่ตรงไหนครับถ้าจับได้คือผมเขายาวค่ะต้องจับตรงนี้ค่ะจะเห็นว่าสมองเขาจะตุ๊บ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 ตรงนี้ค่ะใช่โอ้มันยังบุ๋มอยู่เลยครับท่านผู้ชมครับมันยังบุ๋มอยู่เลยฮะแล้วก็มีเหมือนเด็กๆที่เขาเรียกว่าขมับที่ยังไม่ปิดใช่ค่ะใช่พอเราจับเหมือนกระหม่อมเด็กกระหม่อมเด็กที่ยังไม่ปิดมันจะมีสมองตุ๊บตุ๊บตุ๊บตรงนั้นคือเนื้ออ่อนกระดูกอ่อนแต่ตอนนี้คือไม่มีกระดูกปิดอยู่เลยไม่มีกระโหลกเลยมันจะเป็นรูกระสุนเหมือนในภาพเมื่อกี้พอดีอะค่ะเท่าประมาณสักเหรียญ5บาทใช่ไหมฮะได้ประมาณนั้นฮะยังนิ่มๆอยู่นะครับมันอยู่ใต้ผิวหนังค่ะใช่ค่ะสรุปแล้วเราประเมินว่ากระสุนนัดนี้มาจากไหนครับคือจริงๆแถวบ้านเนี่ยมีประมาณอย่างเงี้ยบ่อยค่ะมีลูกกระสุนอยู่ก็ลอยมาอะไรเงี้ยก็มีอยู่วันนึงลอยมาที่หลังคาบ้านมีแล้วก็มีลอยแบบในหมู่บ้านมีบ่อยอะค่ะเราก็เลยไม่ทราบว่าไม่รู้จะประมาณยังไงอะค่ะเอางี้เราประกาศหน่อยดีมั้ยครับค่ะบ้านคุณเจรนัยอยู่แถวไหนครับอยู่แถวปทุมค่ะแถวปทุมอยู่ถนนอะไรฮะอยู่ถนน345ค่ะถนน345บริเวณประมาณไหนได้มั้ยฮะแถวนั้นมันมีเทสโก้มันมีอะไรบอกให้รู้ป่ะถ้าแถวนั้นใช่มั้ยคะก็อยู่ตรงฝั่งวัดกู้อะค่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดกู้ฝั่งตรงข้ามวัดกู้ถนนอะไรฮะ345ค่ะถนน345นะครับสำหรับท่านที่รู้ตัวว่าตัวเองยิงปืนในวันที่1มกราคมเวลาประมาณ2ทุ่มค่ะวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2550 2ปีที่แล้วนะครับประมาณ2ทุ่มท่านที่ยิงอยู่ประมาณแถวนั้นท่านให้รับทราบไว้เลยว่าท่านเกือบเป็นผู้ร้ายฆ่าคนตายครับไปโดนเด็กคนนี้ครับท่านยิงไปทางอะไรนะฮะถ้าลูกกระสุนมันขึ้นไปแล้วก็ประมาณเอาน่าจะทราบนะครับว่าตัวเองทำหรือเปล่าเขาบอกน่าจะยิงมาประมาณ45องศาคือแบบเนี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วกระสุนเนี่ยมันมีความแรงอยู่แล้วอะค่ะถ้ายิงขึ้นไปตรงๆเนี่ยต้องตกมาแถวๆเขาอยู่แล้วแสดงว่าเขาต้องยิงประมาณ45องศาแล้ววิธีวิถีมันจะแรงแล้วมันจะไกลมันจะวิ่งปึ้งแล้วมันจะไกลมากแล้วมันไปโดนหัวไอ้ตัวต้นไม้ค่ะนะฮะแล้วก็ฝ่าใบไม้ลงมาโดนน้องเชลซีค่ะประมาณนะครับวันที่1มกราคมประมาณ2ทุ่มนะครับท่านใดที่ยิงปืนให้รับทราบไว้เลยนะครับแถวๆนั้นนะฮะในรัศมีประมาณสัก2กิโลในรัศมีประมาณสัก2กิโลการยิงปืนขึ้นฟ้าแบบนั้นแม้ว่าท่านจะไม่เจตนาแต่ถ้าโดนใครเข้าและท่านได้รับผลกรรมแบบนี้นะฮะกรรมจะตกกับท่านด้วยแน่นอนนะครับที่เขาว่านะฮะแม้ว่าจะจับตัวไม่ได้แล้วบางคนนั้นถึงกับตายก็มีใช่ค่ะกระสุนแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยนะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ผมมีกระสุนอยู่1นัดฮะ
กระสุนนัดนี้เป็นของคนหนึ่งในทีมงานของเราครับเนี่ยฮะผมจะพยายามเล็งให้เห็นตรงๆนะครับอ่าล่ะครับจะเห็นชัดเจนว่ามีรอยเขาเรียกว่าไม่ใช่เป็นรอยบุ๋มแต่ว่ารอยกระแทกนะครับคนที่นำกระสุนนัดนี้มาชื่อคุณแป๋มครับยุพาวงพระจันทร์ครับอยู่ตรงนี้ครับคุณแป๋มเล่าให้ฟังนิดนึงครับแป๋มเอามาตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้เราดูอะไรครับกระสุนนัดนี้ของใครฮะคือกระสุนนัดนี้เป็นของใครไม่ทราบเหมือนกันนะคะมันเกิดขึ้นประมาณ 4-5 ปีที่แล้ว 4-5 ปีที่แล้วค่ะประมาณเป็นวันลอยกระทงค่ะลอยกระทงนะฮะนี่ลอยกระทงแล้วก็วันนั้นเป็นแบบรวมญาติกันนะคะนั่งทานข้าวกันอยู่ข้างล่างรวมญาติของแป๋มเองใช่ค่ะอ่าแล้วเผอิญว่ามีน้าคนนึงเค้าง่วงนอนเค้าก็เลยขึ้นไปนอนบนบ้านแล้วอากาศมันร้อนเค้าก็เลยเปลี่ยนใจเดินลงไปนอนข้างล่างแล้วพอเค้าเดินลงมาข้างล่างเดินลงบันไดมาก็มีเสียงเหมือนปาก้อนหินเค้าบอกเฮ้ยเสียงอะไรวะก็เดินขึ้นกลับไปดูตรงที่เค้านอนนะคะเป็นรอยตรงมันเป็นพื้นไม้ค่ะเป็นรอยเหมือนแบบเหมือนรอยถากอะค่ะปรากฏว่าลูกกระสุนวางอยู่ข้างๆยังอุ่นๆอยู่เลยค่ะตอนหยิบขึ้นมานี่ยังอุ่นๆอยู่เลยหลังคาเป็นรูเลยค่ะหลังคาเป็นรูนะครับนี่แหละฮะที่ให้แป๋มเขาเล่าให้ฟังนี่คือกระสุนนัดนั้นจริงๆนะฮะใช่ค่ะขนาดไหนเราก็ไม่ทราบแต่ที่ให้ดูก็คือว่าอยากให้ดูรอยแบนของกระสุนเป็นหัวตะกั่วนะครับท่านผู้ชมหรือว่าท่านใดที่เล่นปืนและคิดว่าการยิงปืนขึ้นฟ้าไม่ทำอันตรายให้กับใครผิดครับเนี่ยฮะขนาดหัวกระสุนเองกระแทกอะไรลูกตะกั่วยังแบนเลยครับแล้วนับภาษาอะไรกับถ้าเข้าตาเข้าตัวเข้ากะโหลกของคนมันจะไม่เข้าไปในร่างกายของเราได้อย่างไรเข้าแน่นอนครับอย่าคิดว่าการยิงปืนขึ้นฟ้าเล่นๆนี่มันจะขึ้นไปบนฟ้าแล้วมันค่อยๆย้อยตกลงมาเหมือนปุยนุ่นแล้วค่อยๆลอยลงมาบนพื้นเปล่าครับยิงขึ้นไปมันลงมาแล้วโดนคนแน่นอนโดนคนและบางคนถึงตายไปก็มีใช่ค่ะถ้าจับได้ก็คือเข้าข่ายฆ่าคนตายฆ่าคนตายโดยเจตนานะครับเพราะว่าเจตนายิงปืนจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยโดยเฉพาะในช่วงปีใหม่ในช่วงเทศกาลปีใหม่กำลังจะถึงอีกแล้วนะครับยิงปืนขึ้นฟ้ายิงทำไมครับผมไม่ทราบว่ายิงทำไมเขาก็ยิงเพราะอะไรฮะพอทราบไหมเขายิงเพื่อเอาเสียงเหรอฮะความสนุกมั้งคะคิดว่าเขาคงฉลองประมาณนี้ค่ะฉลองแบบเขาดาวปีใหม่เขาดาวโอเคครับสำหรับท่านที่อยากยิงปืนขึ้นฟ้าขออนุญาตแนะนำอย่างนี้นะครับให้ยิงขึ้นตรงๆนะครับ90องศาจากพื้นนะฮะยิงขึ้นไปตรงๆนะครับแล้วตัวเองอย่าไปไหนครับ อย่ายิงโดยใช้ก็เรียกวิถีกระสุนไปทางอื่นยิงขึ้นตรงๆขึ้นไป90องศาครับแล้วยืนรออยู่ข้างล่างตรงนั้นแหละครับโอ้โหอันนี้ไม่ได้พูดเล่นแต่พูดจริงพูดจริงๆนะครับว่ามิฉะนั้นก็อย่ายิงครับค่ะยิงทำไมเนี่ยมีข่าวเกิดขึ้นแทบจะทุกวันใช่ค่ะกระสุนปริศนากระสุนปริศนาค่ะแหมจะยังไงนะฮะนี่เข้าข่ายฆ่าคนตายถ้าเกิดนะฮะจับตัวได้ใช่ค่ะใช่ไหมครับมีอะไรอยากจะพูดบ้างกับคนที่เป็นเจ้าของปืนกระบอกนี้กระสุนนัดนี้ออกละนัดนี้นะฮะจุด38 special เนี่ยนะฮะอยากจะพูดอะไรบ้างเชิญก็อยากจะฝากไว้นะคะสำหรับพวกที่ชอบสนุกสนานหรือคิดว่าการยิงปืนของคุณแค่ 4-5 นาทีเนี่ยมันเป็นการสนุกแต่คุณรู้ไหมว่าคุณจะทำให้เด็กคนนึงเสียชีวิตครับค่ะก็คือไม่อยากให้เขาทำอีกอะค่ะเพราะว่าเด็กที่โดนคงอาจจะไม่โชคดีเหมือนน้องคนนี้ใช่ใช่ถ้าเกิดเขาโดนก็อาจจะตายเสียชีวิตได้อะค่ะอันนี้คือเขาโชคดีที่ว่าเราพอโดนปุ๊บนี่เราไม่ได้รีบอะไรเราคือเราไม่ได้นิ่งนอนใจรีบไปหาหมอเลยแล้วก็คือจริงๆแล้วต้องขอบคุณคุณหมอที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อธิเบศนะคะเขาเก่งอะค่ะครับเขาเก่งแล้วเขาก็ดูแลน้องอยู่คือไม่รู้จะพูดอะไรอะค่ะก็เข้าใจครับก็คงจะได้แต่พูดว่าสำหรับท่านที่เคยยิงปืนมาในช่วงของการเฉลิมฉลองโดยการยิงขึ้นฟ้าท่านอาจจะไม่ทราบว่าท่านได้ทำร้ายใครไว้แล้วบ้างท่านอาจจะไม่ทราบว่าท่านได้ฆ่าคนตายไว้หรือไม่ท่านไม่ทราบกฎหมายไม่ทราบแต่ว่ากฎแห่งกรรมทราบครับกฎแห่งกรรมมีจริงถ้าท่านยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วไปฆ่าคนตายเข้าโดยที่ไม่เจตนา
ขาได้บันทึกเอาไว้เรียบร้อยแล้วกรรมอันนี้ท่านจะต้องชดใช้ครับยิงทำไมไม่ทราบอย่ายิงนะครับจะจุดประทัดก็ยังดีอ่ะเสียงดังหน่อยใช่ไหมอย่าเอาเสียงดังนะครับก็ได้กลิ่นดินประสิวเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่ายิงปืนขึ้นฟ้าเม็ดลูกตะกั่วลูกทองแดงเนี่ยนะฮะ อย่ายิงเลยครับเห็นชัดๆนะครับว่าน้องน่ารักน่ารักคนนี้เอาดูหน้าอีกทีท่านที่รู้ตัวว่ายิงแล้วนะครับในวันนั้นนะฮะ2 ทุ่มวันที่1 มกราคม 2550ท่านยิงโดนเด็กคนนี้ครับหน้าตาแบบนี้ครับตอนนั้นดูนะฮะน่ารักขนาดไหนแล้วผลเป็นอย่างนี้ฮะดูอีกทีนะครับลองพิจารณาดูไม่ต้องเข้ามามอบตัวก็ได้นะครับแต่ว่าควรจะหยุดเสียตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและทุกคนด้วยนะครับที่ยิงปืนขึ้นฟ้าโดยขนองวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับที่ให้อุทาหรณ์สำหรับพวกเรานะฮะแล้วก็เด็กหญิงเชลซีด้วยน้องเชลซียิ้มให้กล้องหน่อยลูกยิ้มหน่อยสิไหนสินี่นะฮะน่ารักแค่ไหนจะเสียดายแค่ไหนถ้าเกิดว่าน้องคนนี้เป็นอะไรไปมากกว่านี้นะครับเด็กหญิงวรดาและคุณแม่จิรนัยทองคำครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณค่ะหวังว่าท่านผู้ชมคงได้ง่ายคิดนะฮะบางคนอาจจะได้ง่ายคิดขนาดที่ว่าวันที่1มกราและในช่วงเทศกาลถ้าจะให้ดีอย่าไปยืนอยู่กลางแจ้งถึงขนาดนั้นก็มีนะครับเราไม่ทราบว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นมีอะไรตกลงมาจากฟ้าเราก็ไม่รู้ถ้าเกิดเป็นกระสุนปืนลงมาอย่างนี้ก็แน่นอนครับวันแห่งการเฉลิมฉลองอาจจะไม่ได้มีความสุขอย่างที่ท่านคิด